ความรักนะครับเป็นสิ่งที่ไร้พรมแดนและก็ไร้เหตุผลยิ่งในสมัยนี้ที่โลกเราเปิดรับอะไรมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่ามีหลายๆประเทศแล้วที่เขาเปิดรับความรักในรูปแบบต่างๆมากมายแต่ก็ยังมีหลายประเทศนะครับที่เขายังยอมรับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ตัวอย่างก็เช่นประเทศที่เขามีความอนุรักษ์นิยมสูงอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุ่นจีนรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับแอดจะมาเล่าเรื่องถึงหนุ่มญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาได้มีชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังจากการคัมเอาท์ของเขาชายคนนี้นะครับเขารู้ตัวแล้วว่าเขาชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านในตอนที่ตัวเองยังเป็นเด็กหนุ่มแต่ได้ว่าความที่เขาอยู่ในสังคมญี่ปุ่นซึ่งเป็นสังคมที่ไม่ชอบความแตกต่างนิสัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยก็คือถ้าใครแตกต่างแล้วจะต้องโดนล้อโดนกลั่นแกล้งหรือแบบโดนอเปหิไปเลยก็ว่าได้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นติ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีนะครับซึ่งก็แน่นอนว่านายยูตะคนนี้เนี่ยเขากลัวอย่างมากกับการที่จะต้องถูกล้อหรือถูกแกล้งแต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเขาได้มีอายุ19ขวบเขาก็ได้ออกมาเปิดตัวให้โลกรับรู้และแล้วชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงตลอดไปชายคนนี้ได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นคนชอบแล้วชีวิตของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงตลอดไปชายคนนี้ได้ออกมาบอกว่าเขาเป็นคนชอบแมลงใช่แล้วครับเขารักแมลงถึงตอนนี้เพื่อนๆคิดอะไรกันอยู่ฮะไม่เหมือนอย่างที่กูคิดตอนแรกเลยใช่ไหมก็แน่ละฮะในดินแดนที่คนแต่งงานกับหมอนกอดรูปอนิเมะได้จะให้แอดมาเล่าเรื่องธรรมดาที่มันเหมือนคนทั่วโลกก็คงจะไกลอยู่ไปฟังกันต่อเลยโดยหนุ่มยูตะเนี่ยได้บอกว่าเขามีความหลงรักในธรรมชาติตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่เลยเขามักจะออกไปเที่ยวในสวนในป่าคลุกคลีอยู่กับพื้นหญ้าบางทีก็ขึ้นไปกอดต้นไม้แล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานาและที่เขารักที่สุดก็คือเจ้าเหล่าแมลงตัวเล็กๆเขาบอกว่าเขาได้ค้นพบความรู้สึกนี้ตั้งแต่เขาอายุได้2ขวบเมื่อเขาได้ออกไปจับแมลงครั้งแรกเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยความรักของเขาก็ได้พัฒนาขึ้นอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงกับว่านำมันมาประกอบอาหารโดยเขาได้คิดค้นสรรหาเมนูต่างๆมากมายในสารคดีที่แอดดูเนี่ยนะฮะก็มีเจ้คนหนึ่งที่เขาไปสัมภาษณ์ยูตะเนี่ยแกก็ทอดแมลงให้เจ้กินเจตอนแรกก็แบบกล้าๆกลัวๆอยากจะร้องไห้กินเลยไม่ลงพอเขมือบเข้าไปคำนึงเท่านั้นแหละเจแกติดใจมากซอยแหลกแบบไม่เหลือมาดผู้ดีเลยมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอแอดว่าเรื่องนี้มันก็อาจจะไม่แปลกสำหรับคนไทยในบางท้องถิ่นนะฮะแต่แอดเป็นคนไม่กินแมลงเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนเคยกินพวกตะกะแตนทอดรสด่วนอะไรบอกแอดหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงหรือเขียนกันมาบอกได้ในคอมเมนต์นะครับผมโดยหลังจากที่นายยูตะได้ออกมาเปิดตัวแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมีธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับแมลงมากขึ้นเช่นได้เปิดร้านอาหารที่ทำอาหารจากแมลงเพราะว่านายยูตะเนี่ยได้ไอเดียมาจากองค์กรอนามัยโลกที่บอกว่าแมลงเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีถึงมันจะดียังไงแต่แอดก็ยังไม่กล้ากินนะนายยูตะนะครับได้ร่วมงานกับร้านค้าแมลงต่างๆมากมายและในบางโอกาสเนี่ยเขาก็จัดปาร์ตี้กันแล้วก็ทำอาหารที่เป็นมะลงแมลงมาให้เพื่อนๆ เขากินในสารคดีที่แอดดูเนี่ยเราก็จะเห็นเพื่อนๆของเขากินได้อย่างอร่อยอร่อยมากแต่เอาจริงๆนะแอดว่าชาตินี้ก็มีคนแอบจิตอยู่เยอะเคยมีข่าวว่ามีร้านอาหารที่เขาเลือกผู้หญิงพรหมจรรย์แล้วก็ให้มากินข้าวเสร็จแล้วก็ครีออกมาแล้วลูกค้าก็กินครีของเหล่าหญิงสาวพวกนั้นมันมีไปถึงขนาดนี้แล้วจะเอาอะไรมากกับร้านอาหารที่ขายแมลงแล้วก็อย่างว่าล่ะฮะประเทศนี้มักจะมีอะไรที่เหลือคาดอยู่เยอะแยะโดยความรักของนายยูตะเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่ความรักความหลงไหลในแมลงอย่างเดียวเขารักมากขนาดไหนน่ะเหรอก็ขณะที่เคยออกเดทกับแมลงเลยทีเดียวมีข่าวลือถึงขนาดว่าเขาเคยอบจมะกับแมลงแต่ในคลิปสัมภาษณ์นะครับบักยูตะของเราก็บอกว่าไม่จริงจะไปอบจมะกับแมลงได้ยังไงแค่ไซส์ก็ไม่เข้ากันแล้วห้วยเขาบอกว่าเขาแค่เคยเดทกับแมลงสาบเท่านั้นเองโดยเขาได้เล่าว่าแฟนของเขานะครับเป็นแมลงสาบชื่อว่าลิซ่าเขาได้หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบณร้านขายแมลงสาบโดยยูตะเนี่ยได้บอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแมลงสาบที่สะอาดมากเพราะว่าเขาซื้อมาจากฟาร์มเลี้ยงจากแอฟริกาโอ้ยจะสะอาดไม่สะอาดยังไงแอดก็ไม่เอาด้วยหรอกระหว่างที่เขาเดทกับเธอเขาก็จะจินตนาการไปต่างๆนานาว่าเขาคุยกับเธออย่างงู้นอย่างงี้มากมายนับว่าเป็นความรักที่แปลกมากโดยเขาได้ใช้ชีวิตกับเธอเนี่ยอยู่เป็นระยะเวลาถึง1ปีจนกระทั่งถึงวันที่เขาต้องอกหักเพราะว่าความตายนั้นมันมาพรากแมลงสาบไปจากเขา
ขาบอกว่าเขารู้สึกเศร้าใจมากหลังจากที่ลิซ่าได้ตายไปเนี่ยเขาได้อกหักฟูมฟายอย่างกับคนที่อกหักจริงๆเลยอ่ะโดยยูตะถึงขนาดไม่กล้าทิ้งศพของเธอเพราะว่าเขากลัวว่าศพเธอนั้นเนี่ยจะต้องเน่าเปื่อยไปกับกองขยะดังนั้นแกจึงตัดสินใจกินเธอซะเลยโอ้ยยิ่งเล่าและแอดยิ่งรู้สึกทำไมมันจิตได้ขนาดนี้ยูตะได้บอกว่าหลังจากที่เขาได้กินเธอเข้าไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าเราสองคนนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากนั้นอาเจ้ที่มาสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดมีหญิงมาหลงรักเขาล่ะเขาคิดจะเดทกับผู้หญิงจริงๆไหมยูตะบอกว่าไม่แล้วคนสัมภาษณ์ก็ถามเขาว่าเนี่ยเขารักแมลงสาบนั้นถึงขั้นไหนหรอยูตะก็บอกว่าความรักของเขาเนี่ยอธิบายไม่ได้มันลึกซึ้งมากจนขนาดบางครั้งเนี่ยเขาจินตนาการว่าเขาย่อตัวเองให้เล็กลงหรือว่าขยายแม่นางลิซ่าเนี่ยให้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มาอบจมะกันแม่เจ้านี่มันเจแปนโอลี่จริงๆแต่จะว่าไปนะครับรูปภาพราเมงที่นายูตะทำเนี่ยมันก็ดูน่ากินนะเอาตรงๆถ้าตอนนี้มีราเมงจานนี้มาให้แอดลองชิมแอดก็จะลองกินก็ได้เพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้เคยมีใครออกเดทหรือว่าแต่งงานกับอะไรแปลกๆแบบนี้บ้างไหมก็มาบอกแอดได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับหากใครยังไม่ติดตามก็รบกวนกดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็รอฟังได้เลยกับคลิปแปลกๆในคราวต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ